สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟนนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada Seller Ambassador ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กับผมด้วยนะครับเราใช้ขนส่งเนี่ยแต่ละขนส่งเนี่ยพื้นที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเราใช้ขนส่งอะไรเราก็เช็คจากตรงนี้ได้หรืออีกทางนึงนะครับเราสามารถเช็คค่าขนส่งจากการลงสินค้าได้เลยณตอนที่ลงสินค้าเนี่ยนะครับเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของการตั้งขนส่งเนี่ยแล้วเราเช็คในส่วนค่าขนส่งจากตรงที่เราเนี่ยนะครับทำการตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็มาที่ร้านค้านะครับก็ลองเข้ามาที่สินค้าเนาะปึ๊บมาที่จัดการสินค้านะครับแล้วก็เข้าไปที่สินค้าของเราตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็กดแก้ไขนะครับด้านล่างนะครับหลังจากที่เราลงสินค้าแล้วนะครับด้านล่างนะครับเมื่อเราใส่น้ำหนักใส่อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับจะมีคำว่า view shipping cost detail ตรงนี้ก็จะดูได้เลยว่าเฮ้ยร้านค้าของเราเนี่ยนะครับใช้ขนส่งเนี่ยค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับexpense นี่ตัดไปเลยไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ตั้งเผื่อไว้การขนส่งแบบเร่งด่วนในอนาคตนะครับ economy ใครที่ใช้ไปรษณีย์ไทยให้ดู economy อย่างเดียวเลยครับนะครับจะเท่ากันเห็นไหมฮะ33บาทแต่ถ้า standard เนี่ยก็คือเขาจะเป็น lex fresh แล้วก็ curry อยู่ที่ว่านะวันนี้เนี่ยเราใช้ขนส่งอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นของผมเนี่ยตอนนี้ที่ขึ้นหน้าจอของผมเนี่ยเป็น lexนะครับร้านนี้เป็นเล็กนะครับผมก็ดูว่าเอ้ยจากร้านค้าผมไปส่งไปอัพคันที่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอัพแล้วก็เวสเนี่ยราคาเท่าไหร่เห็นไหมครับถ้าในพื้นที่กรุงเทพก็29แต่ถ้าไปส่งไปเวส53บาทเพราะฉะนั้นคืออะไรครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้าทำไมเคยส่งปกติเนี่ย35บาทใช่ไหมเอ้ยแต่ทำไมมีบางบินมา50ทำไมคิดเกินบางทีอ่ะไม่ได้คิดเกินแต่ค่าขนส่งตรงนี้เนี่ยนะครับค่าขนส่งตรงนี้นะครับเขาคิดตามระยะทางพื้นที่ลูกค้าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่าขนส่งแพงอย่างเงี้ยครับรีโมทแอเรียจะสตาร์ท200บาทโอ้โหเฮ้ยรีโมทแอเรียสตาร์ท200บาทเฮ้ยแล้วตั้งค่าขนส่งยังไงอะมันก็มีวิธีการตั้งแบบเราจ่ายครึ่งเราจ่ายบางส่วนแล้วลูกค้าออกที่เหลือก็ทำได้หลายคนอาจจะยังไม่เคยทำหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟรนเทเลสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ